สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับโทนบางแคเนาะนะครับเพราะว่าผมทุกๆวันแบบนี้นะครับเช้าๆนะครับสาระความรู้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชานะครับเหรียญคณาจารย์เกจิต่างๆนะครับก็แบ่งปันความรู้แล้วกันนะครับเรามาแบ่งปันความรู้กันนะครับพูดถึงเรื่องราวของพระเครื่องเนี่ยต้องบอกว่าพระเครื่องของเราเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้เนาะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตำนานนะครับเป็นตำนานพระเกจิหลายๆองค์เป็นตำนานนะครับมีเรื่องราวนะครับการเล่าขานเรื่องประสบการณ์ความเข้มขลังพุทธศิลป์พุทธคุณมากมายนะครับต้องบอกว่ามากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรศึกษาและอนุรักษ์ไว้นะครับเราต้องร่วมกันสืบเรียกว่าสืบทอดเจตนารมณ์ของผู้สร้างนะครับแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาแล้วทำศึกษาให้เข้าใจแบบถ่องแท้นะครับเราจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะครับใครมีความรู้ให้เราต่อยอดเอาความรู้จริงๆเอาความรู้ที่มันเป็นความรู้จริงๆนะครับการดูพระเนี่ยผมบอกเลยนะครับถ้าคุณเจอคนที่เขาเป็นจริงๆเขาสามารถบอกคุณได้จริงๆคุณก็จะเข้าใจพระไม่ได้เล่นยากอะไรมากมายนะครับบางทีสวัสดีครับคุณกระลุกปุ๊กปิ๊กคุณเอกนะครับสวัสดีครับคุณโกเพียงรักนะครับไม่ได้เล่นยากเพียงแต่ว่าเราเคยเห็นพระไหมเราจดจำได้หรือเปล่ามีใครเคยบอกเราหรือเปล่าถ้ามีคนเคยบอกเรามีคนให้ความคำแนะนำเรานะครับพระเล่นไม่ยากบางท่านผมต้องขออภัยนะครับบางท่านมาที่ร้านเนี่ยผมต้องบอกว่าที่ร้านผมเนี่ยคนเยอะมากจริงๆนะครับคือคนเยอะทั้งวันต้องบอกอย่างนี้ว่าคนเยอะทั้งวันบางท่านมาเนี่ยได้คุยกับผมไม่กี่นาทีนะ 2-3 นาที5นาทีนะครับไม่ถึง10นาทีเต็มที่นะครับก็จะไม่ค่อยได้เรื่องจะไม่ค่อยได้เรื่องราวอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าคุณดูไลฟ์ผมนะครับดูไลฟ์สดผมนะครับคุณจะได้ความรู้นะครับ30นาที20นาทีเนี่ยแน่นๆเลยและผมมีพระของแท้ๆนะครับสวัสดีครับคุณเปิ้ลเจ้าสัวสยามครับภรรยาผู้น่ารักนะครับวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้นอนที่เดียวกันเพราะว่าคุณเปิ้ลแกไปนอนเฝ้าลูกอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับผมกลับมานอนที่บ้านนะครับเพราะว่าที่โรงพยาบาลมันเตียงมันแคบมันตัวผมใหญ่เนาะผมก็นอนหรือก็หล่นเตียงมันไม่มีเบาะนอนก็เลยกลับมาที่บ้านนะครับก็จะมาไลฟ์สดด้วยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับคือจริงๆแล้วพระเนี่ยไม่ได้เข้าใจอะไรยากแต่เราพยายามนะครับเราพยายามนะครับสร้อย2บาทครับผมเอามาสร้อยคล้องพระนะครับเราพยายามจะศึกษาให้เข้าใจศึกษาให้เข้าใจนะครับให้ถ่องแท้แล้วผมมีพระเนี่ยมาให้ดูใน Facebook เนี่ยในไลฟ์สดเนี่ยคุณจะเห็นพระแท้ๆนะครับบางทีท่านไม่เคยเห็นองค์จริงแต่วันนี้ท่านเห็นองค์จริงท่านเข้าใจเนื้อท่านเข้าใจพิมพ์นะครับพระนะคุณต้องดูพิมพ์ก่อนคุณแม่นพิมพ์คุณแม่นเนื้อคุณแม่นธรรมชาติคุณสามารถดูพระเป็น3อย่างนี้ใช้ดูกับทุกอย่างได้นะผมต้องบอกให้อย่างนี้แม่นพิมพ์คืออะไรแม่นพิมพ์คือแบบพิมพ์รูปทรงต้องแยกแยะนะพระบางองค์นะครับรถถังเป็นอะไรรถถังป่วยครับติดเชื้อครับแบคทีเรียนะครับแม่นพิมพ์คือพระองค์ไหนเป็นพระพิมพ์ก็คือต้องแม่นพิมพ์พระองค์ไหนเป็นพระปั้นมือทำแฮนด์เมดก็ต้องแม่นศิลปะนั่นเลยเขาเรียกว่าแม่นพิมพ์อยู่ในหมวดเดียวกับแม่นพิมพ์นะครับแม่นพิมพ์2แม่นเนื้อเราต้องรู้ด้วยว่าเนื้อพระองค์นั้นเนี่ยสร้างด้วยอะไรมวลสารเป็นยังไงเนื้อออกสไตล์ไหนถ้าทองเหลืองถ้าอินโดจีนก็ต้องเป็นเขียวเหลืองอมเขียวนะครับถ้าเป็นวัดปราสาทก็เป็นเนื้อผงสมมุติว่าเป็นเนื้อวัดปราสาทเนื้อขาวก็ต้องเป็นเขียวอมเหลืองเขียวก้านมะลิแล้วแต่การคือหลายๆอย่างเนี่ยคือเราต้องแม่นพิมพ์แม่นเนื้อแล้วก็แม่นธรรมชาติธรรมชาติคืออะไรครับธรรมชาติคือมันต้องพิมพ์ถูกก่อนแล้วก็เนื้อใช่แล้วเราดูเอ้ยธรรมชาติเฮ้ยโอ้โหองค์นี้ธรรมชาติดีมากธรรมชาติคือความแห้งนะครับความแห้งความจัดมวลสารอันนี้คือธรรมชาตินะครับเราแยกเป็น3ส่วนนะครับแม่นพิมพ์คือรูปทรงไม่ว่าจะเป็นพระบูชาพระอะไรก็แล้วแต่ให้คุณแม่นพิมพ์ก่อนนะครับถ้าพระอยุธยาศิลปะเชียงแสนนะแสดงว่าพิมพ์ผิดละแต่ว่าถามมาดูก่อนว่าเฮ้ยมันล้อพิมพ์ยุคไหนเขาเรียกว่าล้อแล้วมันเริ่มล้อแล้วแต่เราต้องแยกแยะออกพอมาแม่นเนื้อเฮ้ยเนื้อมันสร้างด้วยอะไรเราต้องดูสร้างด้วยเฮ้ยสมัยนี้ต้องเนื้อต้องโซนนี้เป็นอย่างนี้
นะครับเสร็จปุ๊บไปดูธรรมชาติแค่นั้นเองไม่มีอะไรคือไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับสวัสดีครับพี่ออสเลิฟพันครับนะครับคือต้องแม่นพิมพ์เสร็จแล้วก็แม่นเนื้อแม่นธรรมชาติคือไม่จำเป็นจะต้องโอ้โหไม่จำเป็นจะไปต้องจำตำหนิทุกอย่างนะพระบูชาไม่มีตำหนิผมจะบอกให้นะครับไม่ใช่เปลือกบังคุดไปพูนลุงนะฟังแกเล่าแล้วก็ขำนะจำแกมาเล่าได้นะลุงแกบอกว่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะผมนึกที่ไรขำบางทีเนี่ยเมื่อเช้าก็ไปเปิดแผงพระไปเปิดแผงพระเราก็เปิดแผงพระเสร็จปุ๊บเราก็เห็นเซียนเข้ามาเขาชอบสมเด็จเรานะครับเขาชอบสมเด็จเราเราก็เห็นเขาแต่งเนื้อตัวดีเนาะเขาชอบสมเด็จเราแล้วก็เราก็ตีไป 20,000 แล้วก็ตีไป 20,000 เขาก็บอกว่าโอ้ยเนี่ยมันไม่ได้แก่อันนี้มันไม่แก่ปูนเปลือกหอยนะมันไม่แก่ปูนเปลือกหอยเอา200แล้วกันเราก็เห็นว่าประเดิมตอนเช้าเปิดใหม่ๆเราก็ให้เขาไปพอเขาไปแล้วเราก็มานั่งคิดสมเด็จเนาะเราก็ไม่รู้เนาะว่าเขาแก่ปูนเปลือกหอยเราก็ตำเปลือกมังคุดใส่เข้าไป แหมแล้วลุงแกขำแบบตะใจมากนะเราก็ตำเปลือกมังคุดใส่เข้าไปเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ล่อเปลือกมังคุดเขาให้แกก็เล่าขำดีนะคืออย่างนี้ไม่ได้สนับสนุนนะแต่ถือว่าเป็นเรื่องตลกดีเป็นเรื่องโจ๊กของวงการนะครับที่แกนู่นนี่นั่นนะครับมันก็มีนะสังคมแบบนี้เขาก็เล่นกันนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเขานะแต่ก็ใครจะค้าจะขายจะอะไรก็เรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่เขาเปิดตั้ง 20,000 แบบไปต่อ200ต่อซะหน้าเกียจเชียโอเค โดนซะ 200นะครับก็ขำดีเอาว่าขำแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้นะลุงคนนั้นแกเป็นใครนะผมก็ไม่รู้นะถ้าคือถ้าผมรู้แกถ้าผมรู้ว่าแกเป็นใครนะผมจะซื้อมังคุดไปฝากแกซะหน่อย เอานะครับเดี๋ยววันนี้ผมให้ดูเพื่อนๆให้ดูสมเด็จเมื่อวานนี้ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังผมเนี่ยไปนั่งอยู่ร้านพี่ออสเลี่ยมทองนะครับพอดีพี่ออสนี่แกได้พระมาพวกหลวงปู่ทวดพวกนู้นนี่ผมก็จะไปซื้อแกนะครับจะไปเช่าแกนะครับจังหวะแกหยิบแกบอกว่าเนี่ยแกเพิ่งได้มานะครับแกได้สมเด็จมาผมก็เลยขอแกดูตอนแรกก็ผมก็คือสมเด็จต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเช่ามาแล้วก็ทางขายผมไม่ค่อยมีนะครับต้องบอกว่าทางขายผมน้อยเพราะว่าสมเด็จเนี่ยบอกตรงเลยว่าเช่ามาไม่ค่อยได้ขายชอบนะครับชอบผมแต่ผมเช่าทุกสภาพนะสมเด็จเนี่ยผมเช่าทุกสภาพนะครับผมรับเช่าทุกสภาพนะเมื่อวานนี้เห็นแกแกหยิบให้ดูหูองค์นี้สวยเว้ยแล้วมันคลาสสิกเว้ยมันคลาสสิกผมก็เลยมาพี่ผมเอาแล้วกันแพงหน่อยไม่เป็นไรนะผมเช่าพี่แล้วกันนะครับผมก็เลยเช่าแกมาพอเช่ามาเสร็จเนี่ยก็เลยมาเอามาให้เพื่อนๆดูนะแล้วผมเอามาเทียบกับวัดเงินนะครับพระกู่วัดเงินคลองเตยกับสมเด็จที่ผมเคยบอกไปนะครับพระกู่วัดเงินคลองเตยกับสมเด็จเนี่ยสมเด็จพระองค์พรมนะกุใหม่นะมันเหมือนกันคือผมบอกว่าถ้าใครไม่เคยมีสมเด็จใครไม่เคยเห็นสมเด็จบางขุนพรมกุใหม่คุณเช่าวัดเงินหาเช่าวัดเงินองค์ไม่แพงไปศึกษาผมบอกให้เหมือนกันนะพอดูเนื้อได้แล้วคุณมาจำพิมพ์มาเปิดหนังสือดูพิมพ์ถ้าพิมพ์เป๊ะนะถ้าพิมพ์เป๊ะนะครับถ้าพิมพ์เป๊ะพิมพ์ถูกแล้วเนื้อเหมือนกับวัดเงินโอ้โหโอกาสแท้สูงเลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับดูสมเด็จกันนะครับดูสมเด็จกันนะครับไม่ค่อยได้เอามาให้ดูนะต้องบอกว่าสมเด็จเนี่ยไม่ได้ค่อยเอามาให้ดูเพราะว่ามันมีราคาสูงแล้วผมก็ไม่ค่อยมีนะครับผมให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือสมเด็จนะครับนี่คือสมเด็จนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือสมเด็จนะครับนี่คือสมเด็จบางขุนพรมนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวไฟมันไม่ค่อยนั่นแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆใจเย็นๆนะผมจะให้ชัดที่สุดนะครับนี่คือสมเด็จนะครับพิมพ์สังคตินะครับพิมพ์สังคตินะครับพระเนี่ยอยู่ในเลี่ยมพลาสติก5บาทเลยนะครับเลี่ยมแบบโบราณเลยนะครับเลี่ยมแบบโอ้โหโบราณเลยนะครับโบราณเลยนะคือ
พลาสติกเนี่ยผมว่าเลี่ยมอย่างนี้ไม่ต่ำกว่า 4-50 ปีนะครับแล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าคนได้มาทำไมเขาไปเลี่ยมแบบนี้คือต้องบอกก่อนนะครับสมัยก่อนเนี่ยผ้าแบบนี้เนี่ยไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีก็มีราคาแหละก็สมัยก่อน 2,500 บาทนะครับใช่ครับใช่ครับสังกะสีมีหูครับโอเค 2,500 บาทอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับที่มาเขาไปได้กันมายังไงผมไม่รู้นะครับแต่ผมเช่ามามือสุดท้ายเนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าจุกอกอะครับจุกอกนะครับจุกอกนะครับต้องบอกว่าจุกอกเลยนะครับเพราะว่าแต่ผมก็ชอบนะเพราะว่าผมก็เด็กฝั่งทนนะครับผมก็เด็กฝั่งทนนะครับก็ชอบสมเด็จพระจันทร์โตอยู่แล้วนะครับคุณชลินบอกว่าคลาสสิกมากๆแหมคุณชลินรู้นี่ว่าเท่าไหร่นี่นะครับผมให้ดูก่อนนะครับคุณดูเนื้อครับเห็นไหมครับเนื้อนี่ไม่ต้องร้องขอเลยนะครับไม่ต้องร้องขอนะครับนะครับคือหยิบมาเนี่ยนะครับคุณสังเกตง่ายๆนะครับพิมพ์อย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ถูกนะครับผมชี้พิมพ์ก่อนนะครับชี้พิมพ์ก่อนก็คือพระพิมพ์ตรงนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าคนโบราณเขาบอกเอ้ยสีปังสีปังก็คือสี่เหลี่ยมนะครับภาษาจีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่กล้าแกะผมก็ไม่กล้าแกะเหมือนกันแต่เอ็กซเรย์แล้วนะครับไม่มีหักไม่มีซ่อมไม่มีอุดใดๆทั้งนั้นพระเดิมๆมากนะครับโอเคนะครับสีปังก็คือสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมครับนี่เขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมนะเห็นไหมคุณสังเกตลักษณะเห็นไหมเป็นสี่เหลี่ยมตรงเป๊ะเลยนะสี่เหลี่ยมแบบผืนผ้าเลยนะครับและดูพิมพ์นะครับนี่ขนาดคาบกุคุมเยอะนะครับถ้าเซียนโบราณเนี่ยนะครับเขาจะนะครับเขาจะแกะพิมพ์ออกเขาจะแกะเขาจะลอกคาบกุออกนะครับเพราะว่าต้องบอกเลยพระถ้าลอกคาบกุออกเนี่ยพระมันจะลึกขึ้นนะครับพระจะลึกขึ้นนมัสการพระอาจารย์สุธรรมครับโอเคพระจะลึกขึ้นนะครับเรามองเห็นไหมเห็นเส้นข้างบนไหมนี่มีขอบบังคับเห็นไหมครับมีขอบนะครับองค์พระนะครับลึกนะครับนี่ขนาดว่าคาบกุเยอะๆนะครับองค์พระลึกนะครับแต่ละชั้นอย่างเงี้ยเขาหยิบมาเขาเรียกว่าพิมพ์ถูกเขาเรียกว่าพิมพ์ถูกครับพิมพ์ถูกครับพอหยิบมาปุ๊บเนี่ยเรารู้ละพิมพ์ถูกครับอย่างเงี้ยโอ้โหเส้นนะเส้นขอบเส้นพิมพ์นะครับต่างๆนะครับนะครับพิมพ์ถูกเขาเรียกว่าพิมพ์ถูกก่อนพอพิมพ์ถูกปุ๊บเรามาดูเนื้อนะครับเรามาดูเนื้อนะครับพิมพ์ถูกเนื้อใช่ไหมนี่สวยมากนะต้องบอกว่าองค์นี้นี่ถือว่าเป็นสังกะสีที่สวยมากนะครับและองค์นี้เป็นพระหน้าใหม่นะครับของวงการนะหน้าใหม่นะครับพอพิมพ์ถูกครับคุณดูครับส่องเข้าไปเราก็ดูว่าเฮ้ยเนื้อครับเนื้อเนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับคาบกุนะครับคาบนะครับเห็นไหมครับคาบมันจะเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับเป็นคาบน้ำตาลนะครับแต่ว่ามันจะไม่เข้มมากนะครับแล้วมันจะเป็นเม็ดนะครับคุณดูนะครับนี่คือคาบกุนะคาบกุของบางขุนพรมกุใหม่นะครับเพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับเห็นไหมครับเป็นน้ำเป็นเม็ดน้ำตาเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าไข่แมงดาหรือเปล่านะครับคล้ายๆไข่แมงดานะเป็นเม็ดนะครับโอ้โหเป็นเม็ดแบบนี้เลยนะครับไข่แมงดาฟองเต้าหู้เขาเรียกว่าคาบกุนะครับคาบฟองเต้าหู้คาบกุเหมือนฟองเต้าหู้เหมือนไข่แมงดานะครับคุณดูนะครับเห็นไหมครับถ้าเป็นน้ำตาลแบบนี้เห็นไหมครับนี่คือคาบกุนะครับของบางขุนพรมกุใหม่นะครับเป็นแบบนี้ทุกองค์นะถ้าคาบหยิบคาบอันนี้นะครับคาบแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่เขาเรียกอย่างนี้เรียกฟองเต้าหู้นะครับเห็นไหมครับฟองเต้าหู้เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับสวยซึ้งนะครับต้องบอกว่าอย่างเงี้ยคาบกุอย่างเงี้ยซึ้งนะครับนะครับแล้วคุณดูนี่คุณดูของพรมแล้วนะคุณดูวัดเงินคุณดูวัดเงินนะคุณดูผมให้คุณดูวัดเงินเห็นไหมครับมันเป็นคาบเดียวกันเห็นไหมครับเป๊ะเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยองค์นึงไม่เกินหมื่นไม่กี่พันบาทเนี่ยอย่างเงี้ยไม่กี่พันบาทหรอครับเนี่ยเราสามารถเอาไปดูวงพรมได้เลยนะครับเพราะค่าคาบเดี๋ยวเอาไว้ดูคาบวงพรมได้เลยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นวงพรมนี่แท้เลยนะครับคาบแบบนี้นะครับถ้าพิมพ์ถูกนะครับแล้วคาบเป็นแบบนี้นะแท้เลยนะครับวงพรมเนี่ยที่ผมกำลังให้ดูนะครับคุณดูเดี๋ยวเห็นไหม
เมื่อกี้ผมส่องวัดเงินให้ดูนะครับแล้วผมกลับมาส่องที่สมเด็จนะครับผมกลับมาส่องที่สมเด็จนะครับคุณดูครับเห็นไหมเห็นไหมครับความแตกต่างน้อยมากนะครับแทบจะไม่แตกต่างเลยนะครับอย่างนี้เขาเรียกฟองเต้าหู้นะครับข้างบนที่เป็นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกฟองเต้าหู้นะครับเห็นไหมครับไม่แตกต่างเลยนะครับอันนี้เป็นแบบคล้ายๆไข่แมงดาเลยนะครับนะครับเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆ นะครับโอ้โหภรรยาผมบอกแท้ดูง่ายจ้าแม่คุณจ๋านะครับเป็นโคตรเซียนซะแล้วนะครับแม่คุณโอเคเห็นไหมครับเป็นไข่เห็นไหมครับเห็นไหมนะครับคาบกุเนี่ยสององค์นี้เนี่ยครับผมต้องบอกให้ว่าราคาต่างกันลิบลับนะครับราคาเนี่ยคนละเรื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูหลังนะราคาต่างกันมากนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันคือธรรมชาติเขาเหมือนกันนะครับเนื้อเขาใกล้เคียงกันนะครับน้ำตาลอมเหลืองครับนี่นะครับเห็นไหมเนี่ยคาบกุเนี่ยเป็นไข่ๆเลยนะครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนท่านั่งก่อนโอ้เวลาโอเคนะครับนะครับเนี่ยครับโอ้โหนี่ข้างหลังนะครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับของคาบกุที่มันขึ้นนะครับนี่บางขุนพรมนะครับบางขุนพรมกุใหม่นะครับกุใหม่นะครับตอนเปิดกุนี่องค์2,500นะครับ2,500บาทนะครับนะครับด้านบนนี่มีแบบกระท้อไปนิดหน่อยนะครับเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาตินะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้ครับตายางครับไม่จำเป็นครับตายางไม่ใช่สิ่งที่ระบุว่าเก๊หรือแท้นะครับของปลอมทำเหมือนนะครับเหมือนไหมไม่เหมือนหรอกครับใกล้เคียงครับทำแค่ใกล้ๆแต่ไม่เหมือนหรอกครับไม่มีทางเหมือนครับของปลอมยังไงไม่มีแท้ขึ้นมาได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับผมรับเช่าทุกสภาพนะครับต้องบอกว่าบางขุนพรมนะครับสมเด็จเนี่ยผมรับเช่าทุกสภาพนะใครมีเอามาได้นะครับใครมีบางขุนพรมกุใหม่กุเก่าวัดระฆังบางขุนพรมวัดเกตผมรับเช่าทุกสภาพนะครับเราราคาก็ว่ากันไปนะครับราคาก็แล้วแต่สภาพพระนะครับคุณก็เอามาคุณก็ตั้งราคามาเลยนะครับเช่าไหวก็จัดให้นะครับเช่าไม่ไหวก็ต่อรองนะครับไม่อยากขายก็ไม่ต้องขายอยากขายก็จัดมาครับผมรับเช่าทุกสภาพนะครับโอเคนะเห็นไหมครับคาบกุเนี่ยมันบ่งบอกครับธรรมชาติความเก่านะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับไม่ได้แตกต่างเลยนะครับไม่แตกต่างเลยนะครับพิมพ์คุณจำพิมพ์ให้แม่นก่อนครับนะครับหน้าพระก็จะนูนๆแบบนี้นะครับระหว่างช่วงแขนนะครับช่วงแขนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสังคตินะครับก็จะเห็นชัดสังคติก็จะขึ้นเห็นไหมครับเขาถึงเรียกว่าพิมพ์สังคตินะครับอย่างนี้ไม่กล้าแกะครับยังไม่กล้าแกะต้องหาผู้ชำนาญการกับผมแกะนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมก็กลัวเหมือนกันนะครับถ้ามีเป็นแบบนี้นะครับอย่าไปแกะนะครับชิ้นส่วนต้องดูสภาพและดูราคาครับเพราะว่าชิ้นส่วนเนี่ยไม่ได้ขายง่ายนะครับต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่ขายง่ายครับแท้ซื้อทุกชิ้นอยู่แล้วครับเป็นชิ้นส่วนก็ซื้อนะครับราคาว่ากันไปนะครับโอเคนะครับคาบหลวงปู่โต๊ะคล้ายๆครับคล้ายๆคาบน้ำมนต์หลวงปู่โต๊ะแต่ว่าจะมีความแห้งกว่านะครับความแห้งและเก่ากว่านะครับอันนี้วัดเงินครับเห็นไหมคาบเหมือนกันเลยนะครับคาบเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้คุณผมให้ดูของผมนะครับแล้วกลับมาย้อนดูวัดเงินเห็นไหมครับกลับมาย้อนดูวัดเงินครับเห็นไหมนะครับคาบใครใกล้เคียงนะถามว่าเหมือนเลยไหมไม่เหมือนนะครับแต่ว่าใกล้เคียงนะครับนะครับบางขุนพรมต้องบอกก่อนนะครับมวลสารจะน้อยนะครับมวลสารจะน้อยจะไม่ค่อยเหมือนวัดระฆังนะบางขุนพรมนี่ต้องบอกว่าแก่ไปทางปูนเปลือกหอยนะนะครับไม่ใช่เปลือกมังคุดนะครับไม่ใช่เปลือกมังคุดนะโอเคนะครับก็กุใหม่ครับเป็นกุใหม่นะครับกุใหม่แต่กุเมื่อประมาณปี2500วัดเงินปากบางบางขุนพรมใช่ครับปากบางก็ใกล้เคียงนะแต่ปากบางเนี่ยมันจะออกเนื้อจะออกแก่ทรายนะครับจะทรายนิดนึงนะครับก็ลองดูครับใครมีก็เอามาแล้วกันนะครับสมเด็จนะผมรับเช่าทุกราคา
ถ้าทุกต้องบอกว่าทุกสภาพไม่ใช่ทุกราคานะครับทุกราคามันทุกราคาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทุกสภาพราคาก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยครับเห็นไหมคุณสามารถพิจารณาได้เนี่ยเห็นไหมคาบน้ำตาลนะครับคาบน้ำตาลเห็นไหมคุณสามารถพิจารณาประคุณพรมได้นะครับสามารถพิจารณาได้เห็นไหมครับเห็นไหมคาบเหมือนกันเห็นไหมครับพระสององค์นี้นะครับองค์นี้คือบังหุนพรมพิมพ์สังกติองค์นี้คือวัดเงินนะครับวัดเงินคลองเตยนะครับนะครับสององค์นี้ราคาห่างกันลิบลับเลยนะครับราคาห่างกันเยอะมากแต่สิ่งที่เหมือนกันครับสิ่งที่เหมือนกันคือเนื้อพิมพ์ใกล้เคียงกันเนื้อพิมพ์ไม่พิมพ์คนละพิมพ์อยู่แล้วเนื้อมวลสารนะครับธรรมชาติใกล้เคียงกันมากครับเนื้อมวลสารธรรมชาติใกล้เคียงกันมากก็เพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วก็ลองไปศึกษาต่อยอดนะครับไปศึกษาต่อยอดนะครับวันนี้ผมทวนบางแคก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามกันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับขอให้บารมีสำเร็จพุทธจันทร์โตนะครับจงดลบันดาลให้เพื่อนๆมีความสุขนะครับมีความร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองนะครับใครมีแบบนี้เอามาเช่าได้ครับเปลี่ยนเป็นเงินได้นะครับสวยๆรับเช่าองค์หนึ่งหลักล้านนะครับสวยๆรับเช่าองค์หนึ่งหลักล้านนะครับโอเคครับวันนี้ผมทนบางแคต้องไปก่อนนะครับผมทนบางแคต้องไปก่อนนะครับทิ้งความรู้ไว้เท่านี้นะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ